อินเดียเนี่ยเจอฝนฟ้าคะนองตกหนักเลยนะคะโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างนิวเดลีแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นไปเกิดขึ้นกับสนามบินนิวเดลีค่ะเป็นอาคารผู้โดยสารขาออกด้วยมันพังถล่มลงมาเหตุการณ์นี้เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตไป3รายด้วยกันค่ะโอ้น่ากลัวนะคะช้ามืดของวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอินเดียเจอพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มกรุงนิวเดลีค่ะแล้วน้ำฝนเนี่ยร่วงลงมาจากหลังคาอาคารหนึ่งจริงๆภาพนี้เราก็เคยเห็นในบ้านเราเหมือนกันแต่ดูอาคารปลูกสร้างเขาก็ดูแข็งแรงดีใครจะไปคิดคะว่าหลังคาสุดท้ายแล้วมันจะพังถล่มลงมาแล้วไปทับรถซึ่งจอดอยู่ในขณะนั้นมีคนขับอยู่ในรถด้วยเนี่ยแหละค่ะคุณอรชุนคุณผู้ชมเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถมันดันถล่มลงมาซึ่งจุดนี้เป็นจุดรับส่งผู้โดยสารเบื้องต้นรายงานผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีกกว่า10รายนะคะแน่นอนว่าหลังเกิดเหตุสนามบินต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินขาออกไปจนถึงบ่าย2เนื่องจากว่าเป็นโซนผู้โดยสารขาออกภายในประเทศเคาน์เตอร์เช็คองค์เช็คอินประกาศปิดไปก่อนเพื่อความปลอดภัยรายงานบอกว่าระดับน้ำฝนถล่มอินเดียครั้งนี้เป็นผลมาจากภาวะโลกเดือดคือโลกร้อนเนี่ยแหละค่ะอินเดียเผชิญคลื่นความร้อนอย่างหนักก่อนหน้านี้แล้วสุดท้ายเจอพายุฝนถล่มลงมาอย่างหนักค่ะเนาะนี่บ้านเราช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมรวมถึงการเดินทางการขับรถอะไรต่างๆด้วยนะครับคุณผู้ชม